ครูเก็บ3คะแนนค่ะในการตอบคำถามนะคะ3คะแนนถามใครช่วยกันถ้าเพื่อนไม่ได้ช่วยตอบได้นะคะถ้าเพื่อนไม่ได้น่ะช่วยตอบได้แล้วสมมติว่าครูลุงถามใครครูก็จะเช็คให้เลยว่าหนูเข้ามาแล้วก็ได้ตอบคำถามแล้วนะคะโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมไม่เอ่ยหรือจะให้รอเพื่อนอีกสักครู่ได้หมดได้หมดเลยวันนี้หลักภาษาครูจะทบทวน2เรื่องนะคะคือวัฒนธรรมกับภาษาถิ่นอยู่ด้วยกันและก็ประโยคนะคะดังนั้นเรื่องของวันนี้ค่อนข้างยากตัวข้อสอบเองก็ยากนะคะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพื่อนมากี่คนละ14คนเรามาดูข้อแรกข้อแรกยังไม่รู้ว่าใครจะได้ตอบนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำว่าวัฒนธรรมอันนี้ครูลุงไก่สอนไปแล้วเนาะวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีอยู่4อย่าง4ด้านด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับภาษานะคะและความต้องการของมนุษย์ดังนั้นข้อไหนพูดได้ถูกต้องมากๆเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ไก่วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขอไข่วัฒนธรรมของแต่ละสังคมไม่มีความแตกต่างกันขอควายวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เกิดขึ้นขอแก้ไขตรงนี้นะคะแต่เกิดขึ้นเองด้วยเงื่อนไขของเวลางองูค่ะวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติข้อนี้ครูลุงขอเป็นดูคะแนนสิขอเป็นหมิวอยู่ไหมลูกคนอื่นพิจารณาคำตอบไปด้วยนะหมิวอยู่ไหมคะหมิวหนึ่งหมิวสองหมิวอยู่นะเนี่ยแต่ไปไหนอ่ะหมิวสามหมิวสี่งั้นหนูไปรอด้านนอกก่อนเนาะแล้วหนูค่อยเข้ามาใหม่นะคะอ่ะหมิวไม่อยู่นัดค่ะนัดอยู่ค่ะหนูอยู่หนูเลือกข้อหนึ่งเนี้ยหนูเลือกข้อไหนคะข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่พูดถึงหนูคิดว่าข้องงูค่ะนัดคิดว่าข้องงูนะคะเรามาวิเคราะห์กันทำไมนัดถึงคิดว่าเป็นงูลูกเพราะว่ามันน่าจะถูกต้องที่สุดค่ะมันนัดในชอยตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอควายงูคืองูถูกสุดที่หนูอ่านใช่ไหมใช้ความรู้สึกค่ะใช้ความรู้สึกเลยจริงๆมันไม่ยากเวลาเราอ่านโจทย์ตั้งแต่กอไก่ถึงงองูอ่ะจริงๆหลักการของนัดก็ถูกต้องนะบางคนไม่รู้หรอกว่าวัฒนธรรมมันคืออะไรแต่พอเราไปอ่านช้อยกอไก่ขอไข่คอควายงูแล้วเนี่ยเราจะรู้ด้วยเซนส์ของเราถ้าเราเคยเรียนและผ่านหูมานะคะเราจะรู้เลยว่างองูเวลาการใช้คำเนี่ยมันสละสลวยแล้วมันฟังแล้วละดูนี่ที่สุดละดังนั้นคำตอบคืององูค่ะนะคะอันนี้เป็นประโยชน์กับตัวหนูเองหนูไม่ต้องจดอะไรเลยแต่ตั้งใจฟังวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตรงนี้ถูกต้องนะคะและวัฒนธรรมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้ปฏิบัติและเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตัววัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้มีบทหรือกฎลงโทษอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเนติธรรมก็จะมีกฎลงโทษชัดเจนนะคะที่ไม่ใช่สังคมลงโทษแต่เป็นกฎหมายลงโทษดังนั้นวัฒนธรรมในช้อยทั้ง4ข้อเนี้ยงองูจึงถูกที่สุดนะคะครอบคลุมที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูคอควายเนี่ยจะไม่ใช่มันใช่แต่มันยังไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะดังนั้นคำตอบคืององูสำคัญมากลูกถ้าหนูไปเจอข้อสอบแบบนี้ให้หนูรู้เลยว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อมามาดูข้อที่2ข้อใดคือพลังของภาษา
คำว่าพลังคืออ่านภาษานั้นแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกหรือยอมรับนะคะเช่นเราตั้งชื่อเราให้เป็นมงคลอย่างเงี้ยเรียกว่าพลังของภาษาอ่ะข้อใดคือพลังของภาษาที่มีต่อวัฒนธรรมก็ไก่ภาษาทำให้ก่อเกิดวัฒนธรรมใช่ไหมภาษาช่วยทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมใช่หรือเปล่าภาษาทำให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกันภาษาทำให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความเป็นเอกลักษณ์ขอหนึ่งคนนะคะแมนมาครับข้อนี้ตอบงองูมั้งครับงองูงองูใช่ไหมลูกครับครับทำไมหนูตอบงองูเพราะว่าผมคิดว่าในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีเอกลักษณ์รวมถึงภาษาที่แตกต่างกันไปด้วยครับภาษาน่าจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะจริงๆคำว่าเอกลักษณ์ในที่นี้หมายถึงความเป็นปัจเจกบุคคลภาษาทำให้มีวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำว่าปัจเจกบุคคลคือมีความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลคนนั้นนะคะอ่ะคำตอบข้อนี้นะคะคือพลังของภาษาที่มีต่อวัฒนธรรมตัวเนี้ยนะลูกคือภาษากับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกันแล้วส่งผลให้เกิดพลังอะไรเวลาเราอ่านโจทย์สมมติว่าหนูอ่านคำถามแล้วเนี่ยหนูไม่เข้าใจให้หนูวิเคราะห์คำถามให้ดีเพราะในข้อสอบที่เกี่ยวกับตัวทฤษฎีพวกนี้จะยากนะคะอ่ะคำถามในข้อนี้คือก็ต้องการถามหนูแค่ว่าวัฒนธรรมที่มันเป็นภาษากับวัฒนธรรมเนี่ยมันส่งผลต่อภาษายังไงมันมีอิทธิพลหรือมันมีพลังต่อภาษายังไงนะคะอ่ะภาษาเหล่านี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมยังไงก็ได้นะคะอ่ะคำตอบนะคะภาษาทำให้ก่อเกิดวัฒนธรรมใช่ไหมมันไม่ใช่พลังมันคือที่มาที่มาของวัฒนธรรมคือเกิดจากภาษามันไม่ใช่พลังอ่ะอันนี้มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ภาษาช่วยทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมคืออะไรภาษาคำว่าทำรงคือรักษาให้อยู่รักษาเอาไว้ให้คงอยู่ภาษาทำให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกันอ่ะใช่ไหมใช่นะเพราะว่าตัวภาษาเนี่ยแต่มันไม่ใช่พลังคำตอบคืององูคำตอบคืององูคือภาษาทำให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะอย่างคนไทยอ่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ตัวภาษาส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมเช่นการเรียกชื่อสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นมงคลอย่างเช่นงานแต่งก็จะนำขนมที่เป็นมงคลมาไว้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะส่งผลให้เป็นพลังของภาษาส่วนอย่างอื่นมันไม่ใช่ส่งผลมันไม่ได้เป็นพลังของภาษาแต่เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างภาษากับวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะคนที่ตอบถูกครูก็ใกล้จะติ๊กไว้แต่ตอบผิดก็ไม่ได้มีปัญหานะคะเดี๋ยวจะเฉลยให้ถูกต้องต่อมาข้อ3เรามาดูข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องอันนี้ยากละการถามแบบนี้ยากมากอ่ะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าข้อไหนถูกล่ะแล้วข้อไหนมันผิดล่ะเราอ่านไปถูกหมดเลยเรารู้สึกแบบนั้นใน9วิชาสามัญจะเป็นแบบนี้นะคะลูกนะคนที่จะสอบเข้ารัฐบาลข้อสอบภาษาไทยจะเป็นแบบนี้เลย9วิชาสามัญจะยากมากวิเคราะห์ค่อนข้างยากนะคะอ่ะข้อใดกล่าวถูกต้องกอไก่เงื่อนไขของการเวลาทำให้เกิดภาษาถิ่นขอไข่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดภาษาถิ่นขอควายการพิจารณาแยกภาษาถิ่นเพื่อพิจารณาจากเหตุผลทางการเมืองงองูภาษาถิ่นเหนือจัดเป็นภาษาย่อยของภาษาไทยเพราะมีระบบภาษาเดียวกันอันนี้ขอเป็นริมอ่ะข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะงองูมั้งครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าผมคิดว่าใช่ครับ
เพราะว่ากอไก่ขอไข่ขอควายเป็นยังไงอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประมาณนั้นครับ ก็แสดงว่าเรารู้ว่าในเด็กค่ะฝึกตัดช้อยบ้างนะลูกนะเวลาไปสอบแบบในสถานการณ์ที่แบบว่ามันหลายข้อแล้วเราอ่านไม่ทันเพราะว่าจดอ่ะคุณลุงยอมรับเลยข้อสอบภาษาไทยคือมันเยอะพอข้อความมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีเขาให้เป็นบทความมาบางคนไม่อ่านหรอกบางคนกาเลยอันนี้คือปัญหาของเด็กไทยเลยเวลาเจอข้อสอบที่มันอะไรที่มันยาวๆนะหนูจะไม่อ่านแล้วหนูเลือกกาไปเลยดังนั้นสิ่งที่จะย่นเวลาเราในการทำก็คือการตัดช้อยที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่นะคำตอบคืองงูนะคะภาษาถิ่นเนี่ยเราจัดเป็นภาษาย่อยในภาษาไทยเพราะมีการวางระบบของภาษาเป็นแบบเดียวกันนะคะเราเลยเรียกว่าเป็นภาษาย่อยในกลุ่มภาษาไทยนะคะมีภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้นะคะที่อยู่ในแล้วก็ถิ่นภาคกลางด้วยนะคะเรานับว่าเป็นภาษาย่อยในภาษาไทยโอเคถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่4กูอ่านโจทย์เสร็จกูถึงจะบอกนะว่าใครจะได้ตอบคนอื่นๆลองตอบตามไปด้วยเราคิดเหมือนเพื่อนไหมถ้าเราไม่ได้คิดเหมือนเพื่อนถ้าเราไม่ได้คิดเหมือนเพื่อนนะคะให้หนูลองพิจารณาว่าตอนครูลุงอธิบายมีส่วนไหนที่เราผิดพลาดทางการคิดเราก็ปรับใหม่ข้อที่4ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่าวัฒนธรรมถามความหมายของวัฒนธรรมอีกแล้วในเชิงสังคมวิทยาสังคมวิทยาคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ได้ถูกต้องที่สุดเหมือนหนูเรียนสังคมมาค่ะสังคมวิทยาความหมายของคำวัฒนธรรมในเชิงสังคมวิทยาได้ถูกต้องที่สุดขอเป็นชัยลูกผมตอบคอควายครับอ่ะกูอ่านโจทย์นะชัยตอบคอควายนะคนอื่นกูไม่รู้เนาะอ่ะก็ไก่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์วัฒนธรรมตัวนี้มาจากสังคมวิทยาไหมการดำรงชีวิตของมนุษย์ขอไข่สิ่งดีที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคมคอควายสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นอีกอื่นงองูวิถีชีวิตและความคิดดีงามของคนในอดีตที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้มีใครเห็นต่างจากชัยไหมยกมือเลยค่ะกูจะให้ตอบมีไหมหรือทุกคนคิดเหมือนชัยหมดเลยใครคิดต่างยกมือได้นะถ้าไม่สามารถยกมือตัวเองได้ก็ยกมือในที่มันเป็นสัญลักษณ์ยกมือค่ะได้ไหมลูกไม่มีเลยเหรอทุกคนคิดเหมือนชัยหมดเลยใช่ไหมชัยบอกไม่มีใครคิดไม่เหมือนผมหรอกทุกคนคิดเหมือนผมหมดทากูลมาเลยลูกผมผมว่างองูครับผมว่างองูเหมือนกันว่างองูเต้นละลูกเต้นเปิดไมค์ตอบผมว่างองูเหมือนกันครับผมก็ว่างองูเหมือนกันนะคะไม่รู้แหละว่างองูหรือคอควายนะคำว่าสังคมวิทยาคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ดังนั้นตัววัฒนธรรมความหมายในเชิงสังคมวิทยาคือวิถีชีวิตและความคิดดีงามของคนในอดีตที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้อันนี้จะเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดลูกพอเราอนุรักษ์ไว้แล้วการอนุรักษ์ที่ดีก็คือการถ่ายทอดไปให้สู่รุ่นนะคะดังนั้นคำตอบคืององูนะชัยนะคำตอบคืององูมันคือวิถีชีวิตและความคิดที่ดีงามนะคะในเชิงสังคมวิทยามันคือความคิดนะตัววิธีตัววัฒนธรรมเนี่ยแล้ววัฒนธรรมที่ในเชิงสังคมวิทยาคือมันต้องเป็นความคิดที่ดีถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีในเชิงสังคมวิทยาเขาจะไม่เอามาเป็นตัววัฒนธรรมเลยนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะข้อใดมิใช่ลักษณะของวัฒนธรรมคนที่ตอบมาครูบวก1แต้มเลยนะสำหรับคนที่ตอบแล้วถูกจากเพื่อนที่ตอบไม่ถูกนะคะครูก็บวกให้คนอื่นที่เขาตอบได้แล้วกันนะคะลูกนะเพราะว่าเผื่อบางทีบางคนได้79อย่างเงี้ยอีก1คะแนนก็ได้เกรด4ครูก็จะเอาไปใส่ตรงนั้นให้ข้อที่5ข้อใดมิใช่ลักษณะของวัฒนธรรมข้อนี้ขอเป็น L ลูกมา L L ค่ะ Hello L
ถ้าตอบอะไรเขาถามไม่ใช่นะลูกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรมเลยแบบพฤติกรรมของพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้เป็นมรดกทางสังคมเป็นสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้คำตอบคืออะไรคะงูค่ะงองูตอนแรกแอลตอบขอไข่ใช่ไหมใช่ค่ะวัฒนธรรมเนี่ยลักษณะของวัฒนธรรมคือเกิดจากการเรียนรู้นะสิ่งที่ไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่นะลูกวัฒนธรรมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไปตามการเวลาตามเงื่อนไขของเวลาเป็นไปตามเวลาเลยนะคะอย่างเช่นอีก50ปีข้างหน้าก็จะเกิดวัฒนธรรมต่างๆใหม่ๆขึ้นมานะคะโอเคแอลต่อมาข้อที่6ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกันคุณลุงบอกแล้วเนาะว่าวัฒนธรรมมีอะไรบ้างในแบบวัดเราทำไปแล้วเราแยกกันออกมาแล้วนะคะข้อนี้ขอเป็นหมิวเข้ามาแล้วใช่ไหมหมิวเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วค่ะมิวเห็นแล้วเห็นแล้วเข้ามาแล้วค่ะหมิวลองตอบข้อ6สิขออ่านสักครู่นะคะมิวเขาถามไม่ใช่นะลูกคือมันจะมีอันหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวเหมือนคนอื่นคือมันไม่ได้อยู่ในประเภทเดียวกันหนูสังเกตได้อันหนึ่งมันจะเป็นแบบมันจะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยก็ไก่ปะคะมิเขาถามไม่ใช่นะไม่ให้คิดอีกทีหนึ่งหมิวยังยืนยันข้อไก่ข้อกอไก่นะถ้ามิดบอกให้คิดอีกทีหนึ่งน่าจะไม่ใช่กอไก่ค่ะฉลาดฉลาดได้ไหมงองูค่ะมิดคำตอบคืององูเพราะอะไรลูกหมิวข้อนี้ง่ายมากเลยนะข้อสอบว่าเรื่องพรหมจรรย์กับแบบแร้งนวลสงวนตัวมันแบบว่าประเภทเดียวกันแต่เรือนหอมันแปลกๆค่ะมิตรน่าจะไม่ใช่น่าจะข้องงูค่ะใช่ไหมมันมีหลักการอยู่ตั้งแต่กอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยจะเป็นรูปธรรมส่วนคำที่ขึ้นต้นด้วยความและการตามด้วยกริยานะคะหรือวิเศษมันจะเป็นอาการระนามเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นนามธรรมนั้นความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์มันเป็นนามธรรมลูกการรักนวลสงวนตัวก็เป็นนามธรรมส่วนเรือนหอเป็นรูปธรรมมีรูปมีร่างนะคะดังนั้นคำตอบคืององูหมิวจนได้เอาคะแนนให้ได้อะเนาะบางคนเข้าใจใครไม่เข้าใจก็ลองอ่านเยอะๆลูกข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในคำประพันธ์ต่อไปนี้ชนใดมีชาติเชื้อเลวทรามเพียรอุตส่าห์พยายามหมั่นมั่นอยู่บทอยู่ฝนความรู้แก่เกินแฮกับยศใหญ่ยิ่งชั้นเช่นเชื้อผู้ดีอันนี้เป็นโครงสี่สุภาพอันไหนที่เขาไม่ได้กล่าวในคำประพันธ์นี้คำประพันธ์นี้เป็นหนึ่งในตัวภาษานะคะส่งผลเกิดพลังของภาษาแล้วเขาก็ถามว่าเขาไม่ได้พูดถึงอะไรในคำประพันธ์นี้ก็ไก่คนเราควรตั้งใจอยู่ในความขยันมันเพียรขอไข่การแสวงหาความรู้เป็นประจำนำไปสู่ความสำเร็จขอควายคนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนนิสัยดีได้งองูคนที่มีกำเนิดต่ำขอโทษนะคะต้องเอามาเอกต่ำอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพให้สูงขึ้นได้ข้อนี้ขอเป็นบริษค่ะขอควายครับแน่ใจแน่ใจเหรองั้นบริษบอกคอควายคนไหนคิดต่างยกมือเอาเป็นงองูแทนนะครับเอาเป็นงองูแทนใครคิดต่างยกมือเลยดูซิใครจะเก็บคะแนนได้ปาล์มมี่ค่ะเชิญเลยค่ะลูกหนูว่าคอควายค่ะหรือว่าขอควายใครคิดต่างคะ
คอควายงองูเพื่อนตอบไปละใครคิดต่างได้อีกยกมือเลยไม่มีนะไม่มีเลยหรอเอาไปออกแบบนี้เยอะๆดีกว่าเอาก็สอบแบบนี้ไปออกเยอะๆเด็กๆจะได้อ่านแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ความไปด้วยคำตอบคือการแสวงหาความรู้เป็นประจำนำไปสู่ความสำเร็จนะลูกชนชาติใดเลวทรามในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เขาเป็นคนเลวนะคำประพันธ์ในที่นี้หมายถึงคนที่แบบชนชาติต่ำต้อยอะค่ะเกิดมาต่ำต้อยแต่ถ้าเพียรพยายามมีความพยายามหาศึกษาหาความรู้ทั้งแดดออกฝนตกก็ยังหาความรู้อยู่อย่างนั้นนะคะสุดท้ายกับยศใหญ่ยิ่งคือเขาจะประสบความสำเร็จลูกเช่นเดียวกับคนที่เกิดมาเป็นแบบเชื้อผู้ดีเลยนะคะยากไหมถ้าเด็กๆบอกยากคุณลุงจะไปเอาออกข้อสอบออกอันนี้สัก10ข้อแต่ไม่เป็นไรปามี่ก็ช่วยตอบนะคะคุณลุงให้ 0.5 แล้วกันคำประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมอันยากใครตอบได้บวกคะแนนเลยค่ะตอนนี้ครูเช็คชื่อหนูอยู่ในจอนะคนที่จะตอบคือใครครูไม่เรียกชื่อแต่ครูให้เป็นอาสาเลยเพราะว่าข้อนี้ยากคำประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทยแสดงถึงวัฒนธรรมของไทยหยาดบาทห่อนกระชั้นช่วงเท้าเท่าเสมอแก้วกล่องทองสลับล้วนรวงรุ้งเรืองแสงแห่อยู่สองข้างเข้าคู่คอยเคียงใครบังแทรกสองคู่สลายสลายสลับริ้วฉัดเรียงยากนะเพราะว่าต้องแปลทีละอันแล้วก็ต้องมาดูอีกอันไหนมันเป็นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยเหรอลูกมีไหมลองไหมสักคนไหมอ่านงั้นคุณลุงเรียกถ้ามีใครตอบคุณลุงเรียกเนาะขอเป็นแฟรงค์มาแมนขอลองตอบได้ไหมครับได้ได้ลูกแมนจะลองตอบแฟรงค์บอกความโชคดีของเราผมคิดว่าหยาดบาทมั้งครับเพราะอะไรคะลูกไม่รู้ครับหยาดบาทผมนึกถึงพระญาติอันนี้ญาติบาทเนี่ยหมายถึงมาจากคำว่าญาตราแปลว่าการเดินกันลูกบาทในที่นี้แปลว่าเท้านะไม่ใช่พระใส่บาทนะญาติตัวนี้แปลว่าเดินย่างเท้าอ่ะญาตราบาทอ่ะหรือเขารวบคำเหลือแต่ญาติจริงๆมันคืออ่านว่ามันคือคำที่มาจากคำว่าญาตราเหมือนพระยุหะญาตราทางชลมาศอะไรเงี้ยคือการทางบาทเนี่ยก็คือได้เท้าเปลี่ยนได้นะลองดูกลุ้งจะยังไม่เฉลยว่ากอขอคองอไหนถูกอ่ะแฟรงค์กลับมาตอบของแฟรงค์สิลูกผมตอบกอไก่ครับกอไก่เหมือนกันเพราะอะไรครับผมลอกแมนครับ ผมการผมก็แปลข้ออื่นไม่ได้เลยอ่ะแมนขอเปลี่ยนได้ไหมครับแมนเปลี่ยนเป็นอะไรคะผมนึกถึงคนอิสลามผมเอางองูกันดีกว่าครับเพราะอะไรลูกบังบังแทรกบังมันผมนึกถึงอิสลามครับอ๋อมีคำที่บอกที่หนูพอจะแปลได้คือคำว่าฉัดร่มร่มครับร่ม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 ฉัดแปลว่าร่มลูกแต่ร่มในที่นี้จะใช้สำหรับคำราชาศัพท์นะคะฉัดเป็นคำสุภาพนะอ่ะใครตอบได้บ้างแล้วอ่ะผมตอบขอไข่ครับมิตรผมตอบขอไข่เพราะอะไรครับเต็นเพราะว่ามันมีคำว่าทองครับทองวัฒนธรรมไทยจะต้องมีทองเหรอลูกอ่ะคุณลุงเฉลยคำตอบคือกอไก่แมนคำตอบคือกอไก่นะลูกกล่าวถึงวัฒนธรรมไทยในการเดินนะคะเดินก็ต้องเว้นช่วงเท้าหรือถ้าจะทำความเคารพอะไรต้องเท้าชิดก่อนนะคะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่เหลือเรารับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะคะที่เป็นวัฒนธรรม
เช่นการประดับประดาบ้านเรือนให้สวยงามหรือการแห่นะคะแห่สิ่งต่างๆต่อมาบางแสงนี่คือการประดับรอบประดับฉัตรนะคะในโอกาสที่เป็นแบบเหมาะสมนะคะลูกนะดังนั้นการเดินเป็นวัฒนธรรมของไทยเวลาเดินเขาจะไม่เดินเสียงดังเราจะไม่เดินขึ้นบันไดเงี้ยตึ๊ด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 เสียงดังหรือเวลาเราจะไหว้เราจะอะไรเท้าเราต้องชิดอันนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยนะคะแฟงตอบถูกนะตอนแรกแมนก็ตอบถูกแหละแต่แมนก็ไปเปลี่ยนเป็นบังเป็นอะไรนะไปอิสลามไปไหนก็ไม่รู้นะต่อมาข้อ9ข้อใดไม่แสดงวัฒนธรรมอันนี้ยากขอคนที่เป็นจิตอาสาอย่างแฟงเมื่อแกแฟงตอบได้ตอบถูกถึงจะเรียนแบบแมนนะกูก็ให้คะแนนนะอันนี้ใครตอบได้มาสนอเสียงเทศนาปุจฉาถามในสนามเสียงสนั่นเนินสิงขรเป็นวันบรรรศีและวีวรพระจันทร์ทรงกฎรจนาพระจันทร์ทรงกฎรจนาม่านนี้ฝีมือวันทองทำจำได้ไม่ผิดในตาพี่เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดีสิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียวแม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิและเริ่มริเฉโกยุ่งโยโสโยโสเมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซเรือจะแหลมระยำคว่ำไปเริ่มผูกลายลวดเลิศประเสริฐก่อนอรชรก้านกิ่งยิ่งประสงค์สลับสีเทียบเพนเบญจรงค์จัดประจงเป็นภาพพิไลตาอาเคนอาเคนครับหนูตอบอะไรไม่แสดงวัฒนธรรมเลยข้อนี้ยิ่งยากถ้าหนูมองว่าข้อนี้ยากนะเวลาหนูไปเจอข้อสอบแบบของม.6ที่หนูไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบตรงยากกว่านี้อีกลูกคอควายทำไมหนูถึงตอบคอควายลูกมันเหมือนเป็นการเล่ามากกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมถูกต้องค่ะคำตอบคือคอควายนะคะมันไม่ได้แสดงวัฒนธรรมนะคะลูกวัฒนธรรมในกไก่คืออะไรการฟังเทศนาการตั้งคำถามนะคะมีสิงขรเนี่ยเนินสิงขรนะคะมีม่านในขอไข่มีการทอเส้นไหมเป็นม่านและต่อมาการนะคะการทำเบญจรงค์นะคะเป็นวัฒนธรรมมีคอควายนะคะที่ไม่ใช่นะคะโอเคแมนเอ้ยเคนเอาไปต่อมาเป็นประโยคแล้วนะเป็นเรื่องประโยคประโยคจะง่ายต่างจากวัฒนธรรมเมื่อกี้นะคะประโยคมีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุดขอเป็นคนเที่ยงไม่ได้โฟโต้ค่ะโฟโต้ประโยคมีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุดลูกก็ไก่ขอไข่ขอไข่งองูลองอ่านก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาสักครู่ครับผมขอเซิร์ชก่อนขอเซิร์ชหาประโยคก่อนประโยคคืออะไรนะงองูครับงองูเหรอคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันแล้วมีความหมายสมบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงโอเคถูกต้องแสดงว่าจำได้นะคะหวังว่าเราจะจำได้โดยที่เราไม่ได้เปิดดูนะลูกเพราะข้อเนี้ยง่ายมากถ้าครูเอาไปออกข้อสอบเด็กๆจะต้องทำได้เลยนะเพราะประโยคคือการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงกันแล้วมีความหมายสมบูรณ์นะคะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงข้อ11ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียวอันนี้ขอเป็นแคทลูกข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียวถ้าแคทตอบผิดคนอื่นถึงจะมีโอกาสได้ตอบเก็บคะแนนนะแคทอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะจะคู่นะคะง่ายนะเขาถามไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่แสดงว่ามีข้อหนึ่งที่ไม่ใช่ประโยคความเดียวแต่ที่เหลือเป็นประโยคความเดียวหมดเลยงองูคือความเอื้อเฟื้อเป็นคุณสมบัติของคนไทยนะคุณลุงน่าจะพิมพ์งองูตกไปอ
ได้ไหมลูกแคทหายไปเลยขอไข่ตอบขอไข่นะคะต้องเด็กๆถ้าเราแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะให้หนูสังเกตคำว่าที่ซึ่งอันปรากฏอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นคำเป็นประโยคคำซ้อนนะคะต่อมา12ค่ะ12ขอเป็นปั๊บค่ะลูกปุ๊บปั๊บประโยคในข้อใดต่างจากพวกครับผมมันต่างจากพวกเลยก็คือมันไม่เข้าพวกแม่ซื้อเสื้อซึ่งแขวนอยู่ในตู้คุณลุงเพิ่งพูดเมื่อกี้คนเดินริมถนนมองดูตำรวจสัปดาห์หน้าเธอจะไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกเขาทำงานหนักเพราะต้องหาเลี้ยงดูลูก4คนขอควายครับเป็นประโยคเลือกอะไรนะลูกเป็นขอควายครับผมเพราะอะไรคะทำไมตอบขอควายเพราะว่าให้เลือกครับขอควายเป็นประโยคอะไรลูกประโยคเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับคำตอบคอควายค่ะเป็นประโยคความรวมที่เหลือเป็นความซ้อนนะคะลูกนะถึงอันนี้เพราะมีคำว่าเพราะก็ไม่ได้เป็นประโยคความรวมนะผลไปเหตุเป็นความซ้อนนะคะประโยคใดเป็นประโยคความรวมประโยคใดเป็นประโยคความรวมขอเป็นผิงลูกข้อไหนเป็นประโยคความรวมเอ่ยนักกีฬาทีมชาติไทยมุ่งมั่นไปสู่จุดไหนกมลอ่านหนังสือสารคดีซึ่งแม่ซื้อมาให้พอพ่อกลับถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้วนักแสดงที่มีความสามารถย่อมได้รับการกล่าวขานค่ะผิงอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะตอบพ่อตอบพ่อควายโอเคถูกต้องค่ะตอบพ่อควายนะคะที่เป็นความรวมเพราะพอจุดก็นะคะพอจุดก็เป็นความรวมที่เหลือเป็นความซ้อนนะคะลูกต่อมาข้อ14ข้อใดเป็นประโยคความซ้อนค่ะอันนี้ขอเป็นเมเปิลค่ะข้อใดเป็นประโยคความซ้อนค่ะฉันร้องเพลงฉันและแม่กินข้าวฉันชอบบ้านที่อยู่ชายทะเลฉันจะร้องเพลงแต่พี่จะเตะฟุตบอลขอควายค่ะขอควายฉันชอบบ้านที่อยู่ชายทะเลนะคะถูกต้องค่ะเป็นประโยคความซ้อนนะคะข้อใดคือประโยคความเดียวขอเป็นเคลลี่ค่ะครับเขาได้เป็นประโยคความเดียวลูกนกพิราบฉันกินข้าวผัดกระเป๋าที่วางอยู่บนโซฟาเป็นของพ่อเขาชอบอ่านหนังสือหรือชอบเขียนหนังสือปั้นหนึ่งนะครับนั่งดูปั้นหนึ่งนะครับขอไข่ครับขอไข่ถูกต้องค่ะต่อมาหมดละคนที่คุณลุงไม่ได้ถามวันเรื่องประโยคจะจบแค่นี้วัฒนธรรมกับประโยคจะจบแค่นี้แล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสหนูจะได้ไปต่อในการแต่งร่ายแล้วก็ฉันนะคะที่คุณลุงจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งสำหรับแนวข้อสอบทั้งหมดเลยคนที่ตอบได้เกือบถูกทั้งหมดหนูทำข้อสอบคุณลุงได้สบายเลยลูกนะคะวันนี้พอแค่นี้ลูกนะคะโชคดีดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าให้ป่วยนะคะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นสอบนอกตารางบ๊ายบายค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะ